หล่อเนี้ยมากๆค่ะแม่แอนเองพาลูกชายน้องโพมาเสริมความหล่อตัดผมใหม่โอ้โหปังมากค่ะสำหรับฉายาพระเอกไม้เลื้อยต้องยกให้ชาคริสแย้มนามนะคะแต่หลังจากแต่งงานกับภรรยาสาวนอกวงการอย่างแอนปฏิราชีวิตครอบครัวไปดีมากๆค่ะราบรื่นเรียบง่ายไม่มีข่าวเสียหายก็เป็นเพราะว่าเขาทั้งสองคนเข้ากันได้ดีมากๆในทุกการใช้ชีวิตพยายามสร้างครอบครัวที่อบอุ่นซึ่งก่อนหน้านี้ชาคริสก็เคยออกมาเปิดใจว่าการมีครอบครัวที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวเองฝันมาตั้งแต่ในวัยเด็กแล้วล่าสุดรายงานว่าทางด้านของแม่แอนเองก็โพสต์ภาพเป็นภาพของลูกชายอย่างน้องโพมาเสริมความหล่อค่ะหลังจากที่คุณแม่เสริมเสร็จเนี่ยคุณแม่ก็เขียนแคปชั่นโพสต์รูปภาพลูกว่าแม่ทำสวยเสร็จลูกก็ต่อเลยด้วยการตัดผมฮะควบคุมทรงผมโดยคุณพ่อเองซึ่งเนรมิตทรงผมเท่ๆให้กับพี่โพตัดยากมากเนื่องจากอยากไปอยากมาครับภาพนี้ความหล่อจะมากขึ้นขนาดไหนมาติดตามรับชมกันค่ะ